ก็ก่อนอื่นสวัสดีพี่ๆสื่อทุกคนนะครับขอบพระคุณมากนะครับที่มาในวันนี้นะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่สิงห์พาร์คเชียงรายนะครับปีนี้ก็เป็นปีที่24แล้วนะครับแต่เป็นครั้งที่4ที่เราจัดสิงห์วัฒน์ไวท์ไทยแลนด์โอเพ่นที่สิงห์พาร์คเชียงรายนะครับปีนี้ปี2015ก็มีการตอบรับที่ดีมากนะครับขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีคนเข้ามาร่วมแข่งขันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับปีนี้ก็มีถึงประมาณ1,200คนนะครับที่เข้าร่วมแข่งขันซึ่งผมว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับสำหรับวงการจักรยานมาร์เทนไบค์เพราะว่าจริงๆแล้วมาร์เทนไบค์มีคนขี่น้อยลงทุกวันแต่ว่าเรามีคนมาเข้าร่วมงานถึงประมาณ1,200กว่าคนเนี่ยผมถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่เป็นนิมิตหมายที่ดีแล้วก็ปีหน้าเราก็จะทำให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก็มีความผิดพลาดเกิดขึ้นบ้างเป็นเรื่องปกติของการจัดการแข่งขันนะครับเรื่องที่จอดรถก็ดีเรื่องการบริหารจัดการก็ดีก็เป็นหน้าที่ของผมแล้วก็ออร์แกไนเซอร์ที่จะต้องทำให้มันดีขึ้นนะครับต้องขอบคุณพี่ๆสื่อทุกคนมากๆที่มาช่วยทำคอบเรจวันนี้นะครับเพราะว่ามีนักปั่นหลากหลายมากเลยนะครับมือระดับโลกที่เข้ามาปั่นกับเรานะครับมาจากญี่ปุ่นก็ดีจากไต้หวันก็ดีนะครับจูลี่ไซมีปีเตอร์พูลี่นะครับซึ่งเข้ามาแล้วก็มีโคเฮยามาโมโต้นะครับแล้วก็มีทีมญี่ปุ่นอีก2คนที่ผมจำชื่อไม่ได้ก็เริ่มโตขึ้นเรื่อยๆเริ่มอินเตอร์เนชั่นแนลมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็หวังว่าอยากจะให้ทุกคนได้มีโอกาสเข้ามาร่วมในสนามแข่งขันอันนี้ซึ่งเป็นสนามที่พิเศษมากเป็นสนามปิดนะครับแล้วก็เป็นสนามที่ตั้งใจดีไซน์มาด้วยมือระดับโลกทั้งนั้นนะครับแล้วตัวโคเฮเองก็เข้ามาช่วยเราปีเตอร์ก็เข้ามาช่วยนะครับในการดีไซน์สนามให้มันเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลมากขึ้นนะครับแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ต้องขอบคุณสปอนเซอร์ของเรานะครับหลายๆรายนะครับอย่างเช่นบางกอกแอร์เวย์สก็ดีนะครับที่ให้จักรยานขึ้นเครื่องบินได้ฟรีนะครับสำหรับนักคนที่เข้ามาแข่งขันทั้งหมดนะครับแล้วก็ทุกรูทเลยนะครับจักรยานขึ้นได้ฟรีทั้งหมดโรงพยาบาลกรุงเทพซึ่งส่งรถพยาบาลมาช่วยเราตลอดเวลานะครับแล้วทางบริษัทวิตเตอรียนะครับซึ่งเป็นบริษัทยางที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับทำยางจักรยานที่ดีที่สุดแล้วก็ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยเข้ามาร่วมเป็นคอนซัลเทนต์ให้เราแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์กับเรานะครับในการจัดการแข่งขันที่จะทำให้มันขยายใหญ่โตไปมากขึ้นนะครับขอบคุณทีมสิงห์อินฟินิตด้วยนะครับที่ร่วมซัพพอร์ตแล้วก็สิงห์ซอยตันนะครับสิงห์ DTKสปอร์ตบิสิเคิลโคนาโก้ที่เข้ามาร่วมงานทำให้งานนี้มันยิ่งใหญ่มากขึ้นไปในทุกปีนะครับขอเรียนเชิญปีหน้า2016นะครับเรามีทั้งหมดได้กัน5สนามแต่สนามสุดท้ายจะอยู่ที่สิงห์พาร์คเชียงรายตลอดนะครับใครๆที่สนใจก็เข้าไปดูที่ singpark.com ได้นะครับขอบพระคุณพี่ๆทุกคนมากครับเอนจอยแล้วก็ขอให้สนุกกันให้เต็มที่นะครับวันนี้มีอาหารทานเยอะมากเลยตอนเย็นมีคอนเสิร์ตนะครับก็ตามชมได้นะครับ5วันติดขอบคุณมากครับเดี๋ยวคุยกับคุณวิลเลียมแล้วกันครับสวัสดีครับ Well, for us it's an enormous honor and a pleasure to be here. We do quite a few races around the world where we are either small or a little bit larger sponsor, but our presence here today is purely thanks to Sing and the Sing Corporation. Not only do they put here a race of what I think is very of high international standards, this is no joke, this is very, very serious racing going on here, and for what I'm hearing now, it will only get more in the future.What makes this more special, though, is how Sing brings in the whole community. If you look around you, you will see people from all over Chiang Rai here, from restaurants to people selling bits and pieces regarding cycling. It's a wonderful feeling to be here. It's not only racing, but it's also feel good. All people, all walks of life are welcome here. I've seen from little children participating all the way to seniors. It's for us a real pleasure to be here. And from what I'm hearing, it's only going to get better. So.Thank you. Cup on Cup Sing, Cup on Cup Thailand, Cup on Cup Chiang Rai. Fantastic. Thank you very much. เขาบอกว่าจริงๆแล้วในวิตเตอรียเนี่ยถ้าเกิดพวกคุณติดตามทัวร์เดอะฟรอนเทอร์เดอะอิตาเลียอะไรต่างๆในโลกเนี่ยนะครับก็จะเห็นรถของคันหนึ่งที่มีจักรยานอยู่เต็มคันรถเลยวิ่งตามขบวนเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเป็นสปอนเซอร์ใหญ่มากที่ตามพวกขบวนรถจัดการแข่งขันอย่างนี้ต่างๆในโลกนะครับเขาบอกว่าเขายินดีแล้วก็เป็นเกียรติมากที่ได้มาที่นี่เพราะว่าเขาก็ไม่เคยเห็นที่ไหนในเอเชียที่จัดแบบที่เราจัดนะครับเรื่องการจัดการแข่งขันก็เรื่องนึงนะครับแต่เรื่องการที่กลับให้คืนกับสังคมก็อีกเรื่องนึงที่เขาเห็นนี่เขาปลื้มใจมากเพราะว่ามีร้านจากในเชียงรายเชียงใหม่เนี่ยเขามาเปิดร้านเพียบซึ่งเราไม่ได้เก็บค่าเช่านะครับก็อยากให้ทุกคนได้มาสนุกกันแล้วก็ได้มาขายของร้านอาหารอร่อยๆจากเชียงรายเชียงใหม่และทางภาคเหนือทั้งหมด50ร้านก็เข้ามาร่วมกันนะครับก็เขาก็ดีใจที่เห็นบริษัทแบบบริษัทภัยแบบนี้ที่ทํา CSR จริงๆจังๆแล้วก็คืนให้กับคอมมูนิตี้หรือว่าชุมชนอย่างจริงจังนะครับเขาก็บอกว่าเขาจะช่วยเต็มที่แล้วก็เห็นว่ามันดีขึ้นเรื่อยๆทุกปีแบบนี้เขาก็รู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคนไทยแล้วก็บริษัทเขาที่อยู่ในเมืองไทยมา25ปีแล้วเนี่ยมีโรงงานในเมืองไทยเขาก็ถือว่าบริษัทเขาเป็นสัญชาติไทยเหมือนกันนะครับก็ขอบคุณพี่ๆสื่อทุกท่านจากใจครับที่เขาบอกขอบพระคุณครับครับผมครับขอบคุณครับเป็นสนามที่แบบ
ปีนึงต้องมาครับมันเป็นอะไรที่แบบสนุกมากแล้วก็ท้าทายมากครับแล้วก็มีความสุขมากที่ได้แชมป์อีกครั้งครับก็ตั้งใจฝึกซ้อมมาเต็มที่ก็สำหรับถ้าที่ได้แชมป์ก็ตั้งใจมากครับคือตั้งใจที่จะมาแข่งสนามนี้แล้วทำได้ก็มีความสุขครับหลังจากนี้มีแข่งกีฬาแห่งชาติครับแล้วก็ปีหน้าจะมีแข่งชิงแชมป์เอเชียไทยเป็นเจ้าภาพครับก็สำหรับชิงแชมป์เอเชียก็คงคิดว่าพยายามจะให้ติดท็อปไฟท์ครับก็ถือว่าโอเคแล้วครับสาธิตเดชชัยยันต์